ช่วงแรกมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันก่อนนะคะโดยเฉพาะการไม่ทนต่อการทุจริตโดยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะเขามีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างแล้วก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตค่ะที่โรงแรมธรรมรินทนาตำบลทับเพียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแล้วก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตแล้วก็ประพฤติชอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนหลังนะคะพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตแล้วก็การประพฤติมิชอบให้กับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการหนนี้เนี่ยมีเวทีเสวนาเรื่องชวนคิดชวนคุยทำพันธุ์สังคมไทยรายทุจริตแล้วก็การบรรยายเรื่องจุดประกายความคิดพิจิตรกลโกงรวมถึงเรื่องของการพัฒนาคอนเทนต์แล้วก็สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็เป็นเยาวชนจากจังหวัดตรังสงขลาสตูลแล้วก็พัทลุงในจำนวน70คนค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กล่าวค่ะว่าการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะคะการมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งก็จะช่วยเสริมสร้างการรับรู้ในสังคมเกี่ยวกับผลกระทบจากการทุจริตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมที่มีความโปร่งใสรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ค่ะให้มีความสามารถนำความรู้เนี่ยเอาไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนแนวคิดของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งจุดประกายความคิดค่ะในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างมาตรฐานสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังค่านิยมไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตถูกรูปแบบค่ะส่วนนึงที่จะช่วยกันต่อต้านเรื่องของการทุจริตได้ก็คือเรื่องจากการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่เนี่ยไม่ทนต่อการทุจริตแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ได้อีกทางนึงด้วยค่ะ